สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปาปาวลีเผยพฤติกรรมลูกชายป่ากิ๊กเปาปาวลีทนไม่ไหวเผยพฤติกรรมสามีบุตรชายป่ากิ๊กหลังแต่งงานได้2ปีเนื่องจากมีเรื่องการเรื่องบนเตียงแทบจะทุกคืนเลยก็ว่าได้โดยทางด้านเปาปาวลีตื่นทุกคืนเพิ่งมารู้หลังแต่งงานว่าตอนตีสามสามีจะมีพฤติกรรมแปลกๆนอนละเมอหนักมากหลังแต่งงานคืนแรกนอนละเมอวิ่งลงจากเตียงมีอยู่คืนหนึ่งสามีลุกขึ้นมานั่งปลายเตียงนั่งหลับตาถามว่าทำอะไรเขาบอกกำลังคิดอยู่อีกคืนหนึ่งเขาก็วิ่งเข้าห้องน้ำไฟก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ออกมาถามว่าดูรูปที่เขาถ่ายไหมติดตามากถามว่ารูปอะไรเขาบอกรูปเขียวหวานสิ่งที่เขาละเมอเป็นเรื่องการทำงานหมดเลยเป็นเยอะเขาตื่นมาจำอะไรไม่ได้ละเมอถึงภรรยาก็มีบ่อยเราให้พ่อกิ๊กกับแม่อิดฟังบอกเป็นเรื่องปกติเป็นมาตั้งแต่สมัยคุณปู่แล้วคุณปู่ละเมอเดินกัน3รอบแต่สำหรับป้ากิ๊กนั้นภูมิใจได้ลูกสะใภ้ที่คู่ควรปาวลีไม่ได้มีแค่รักเอิร์ธยอมสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันโดยป้ากิ๊กเผยว่ารู้ดีนะที่เขาเริ่มต้นด้วยกันคนเราเนี่ยจะใช้ชีวิตร่วมกันมันไม่ใช่แค่รักกันแต่มันต้องแก้เรื่องราวต่างๆด้วยการปรึกษากันรู้สึกดีที่เขาจะใช้ชีวิตร่วมกันควรมีประวัติศาสตร์ร่วมกันสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันก็ดีเขานิสัยดีนะเรื่องสวยเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ประทับใจปาวลีคือเขาใจดีนิสัยดีคนเราถ้าได้ภรรยาคู่ครองใจดีชีวิตจะดีครอบครัวจะดีเหมือนภรรยาผมดีท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ